สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ดิฉันมีคำถามจะมาถามคุณผู้ชมค่ะทำไมตุ๋ยช้างกรีดไปพูดไปด้วยทำไมนางเอกละครจะต้องสวยตลอด24ชั่วโมงทันทีที่คุณป้าทราบข่าวว่าลูกชายคุณป้าเสียชีวิตคุณป้ารู้สึกยังไงบ้างครับทำไมต้องเค้นให้แขกรับเชิญร้องไห้ด้วยแค่คุณรักที่ลมหายแค่ความรักหนึ่งผ่านไปไม่ต้องเข้าแข่งถึงทุกครั้งจมแรงแต่ยังคงจะมีบางที่มันก็แพ้ทำไมทำไมรายการเด็กต้องทำให้หนูดูเป็นผู้ใหญ่ด้วยจูนสัมผัสได้ถึงมวลสารบางอย่างนะคะเป็นร่างของผู้หญิงทำไมรายการผีถึงไม่เคยเห็นผีไม่ในการต่อสู้ไม่มีอย่างอื่นมาตาชีแข็งใจไหมนะมาตาชีไม่นะมาตาชีอย่าทิ้งฉันไปนะแล้วทำไมถึงไม่ไปตามหมอปูอยู่ในน้ำเอาปูคนจองน้ำปูทำไมตลกต้องเจ็บตัวด้วยทำไมต้องมาขับให้คนดูหัวเราะด้วยอ่ะทำไมต้องคิดแทนคนดูด้วยอ